รัฐบาลต้องใจกว้างครับนะฮะในตลอดเวลา1ปีเศษที่ผ่านมาเกือบ2ปีนะครับในการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีของลุงตู่ที่มาจากการเลือกตั้งก็เป็นกรณีที่ให้สิทธิ์ฝ่ายค้านที่จะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในกรณีการบริหารราชการแผ่นดินของลุงตู่ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในฐานะนักการเมืองและก็นักกฎหมายหลายคนก็ถามว่าพี่น้องประชาชนได้อะไรจากกรณีที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลลุงตู่หลายคนก็ออกมาพูดนะฮะว่าการที่มีการนำข้อมูลต่างๆออกมาพูดมาคุยมาแฉมันเป็นกรณีเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงแน่นอนครับกรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจหลักของการปกครองนี่แหละครับการเมืองไทยการเมืองไทยก็มีฝากฝั่งรัฐบาลและก็ฝากฝั่งฝ่ายค้านฝ่ายค้านไม่ได้เป็นผู้บริหารประเทศก็มีหน้าที่ในการทำอะไรครับตรวจสอบการงานของฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลต้องใจกว้างครับนะฮะในตลอดเวลา1ปีเศษที่ผ่านมาเกือบ2ปีนะครับในการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีของลุงตู่ที่มาจากการเลือกตั้งก็เป็นกรณีที่ให้สิทธิ์ฝ่ายค้านที่จะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในกรณีการบริหารราชการแผ่นดินของลุงตู่ว่ามีประเด็นไหนที่ยังบกพร่องและประเด็นไหนที่ปล่อยปะละเลยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐรัฐบาลนะฮะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลเงินงบประมาณภาษีพี่น้องประชาชนเงินงบประมาณแผ่นดินก็คือเงินภาษีพี่น้องประชาชนคนไทย67ล้านคนทุกคนแม้กระทั่งเงินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ท่านเสียภาษีก็เอามาเป็นกองกลางก็ให้ฝ่ายรัฐบาลบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณต่างๆออกไปแน่นอนครับในการบริหารและการแผ่นดินมันก็มีทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจหลักนะครับนี่คือความจริงความจริงเรื่องของการเมืองไทยถ้าพี่น้องประชาชนเข้าใจหลักแล้วก็ต้องสนใจการเมืองนะครับหลายคนบอกว่ามีการด่าทอมีการประท้วงกันนั่นแหละการเมืองที่แท้จริงนะฮะมีการประท้วงกันในการใช้ถ้อยคำพาดพิงมีการประท้วงตามข้อบังคับของสภามันก็จะมีข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายในการพาดพิงถึงบุคคลอื่นในประเด็นที่อภิปรายนั้นก็เป็นกรณีที่ฝ่ายค้านนะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลทำงานผิดพลาดล้มเหลวในเรื่องของเชิงนโยบายพี่น้องประชาชนเข้าไปดูอย่าไปยึดติดมากนะครับการเมืองไทยเป็นเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนต้องศึกษาให้ละเอียดรอบคอบทำให้รอบคอบเราไปผูกพันไปอารมณ์เสียนะครับกับการที่ไปบางคนเห็นว่ามีผู้ประท้วงนะฮะประธานที่ประชุมที่สภานะครับก็คือประธานรัฐสภานั้นก็มีท่านชวนฮะก็มีรองประธานอีก2คนทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานที่ประชุมในการกำกับดูแลให้แต่ละฝ่ายทำหน้าที่ของตนเองแน่นอนครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกที่มีการอภิปรายนะครับผู้นำฝ่ายค้านก็มีการเปิดประเด็นในยติที่มีการอภิปรายในเรื่องต่างๆลุงตู่นะฮะนายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นมาตอบในประเด็นต่างๆที่มีการอภิปรายถึงปัญหาการทำงานของลุงตู่ก็เป็นกรณีฮะปกติถ้าเราย้อนไปดูการเมือง88ปี89ปี2475ถ้าเราจำความได้นะฮะ30ปีมันก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดแต่อาจจะมีถ้อยคำที่หลายคนอาจจะไม่พอใจลูกหลานเยาวชนเราก็อย่าไปยึดติดนะครับบางถ้อยคำที่ออกมาด่าท้อต่อว่ากันนะฮะลักษณะดูถูกเหยียดหยามเราเป็นเยาวชนก็จะไปสนใจนะครับถ้อยคำดังกล่าวนั้นหน้าที่เยาวชนมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนนะฮะให้ถ่องแท้ในศาสตร์ต่างๆสักวันหนึ่งเยาวชนก็จะมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนเป็นคนที่อยู่ในองค์กรทางการเมืองในการบริหารราชการแผ่นดินในการบริหารประเทศวันนี้อนาคตอยู่ที่เยาวชนถึงบอกว่าแกนนำมอบต่างๆที่ออกมาเรียกร้องนั้นต้องเข้าใจการปกครองพูดเสมอว่าการปกครองประเทศไทยนั้นมีกลไกสำคัญอยู่3ประการประกอบด้วย1ประชาชน2กษัตริย์3องค์กรทางการเมืองนี่แหละครับคือองค์กรทางการเมืองในกรณีที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
แล้วประชาชนได้อะไรครับก็ได้รู้ฮะในกรณีที่รัฐบาลมีความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินส่วนถ้าหากเป็นกรณีทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านซึ่งเป็นผู้นำหลักฐานมาในการโจมตีในการที่ไปก็ต้องส่งเรื่องไปยังปปช.เพื่อให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ชี้มูลว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะเป็นเสนาบดีนะเป็นผู้กำกับดูแลกระทรวงทบวงกรมนั้นมีความบกพร่องและเป็นกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและมีการทุจริตหรือไม่ถ้ามีการทุจริตเกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะต้องสอบสวนแล้วก็ชี้มูลความผิดถ้าหากว่าเจ้าที่รัฐนะครับก็คือรัฐมนตรีและร่วมกับข้าราชการประจำกระทำความผิดก็ต้องส่งเรื่องไปยังศาลนะเพื่อฟ้องคดีต่อศาลให้อัยการฟ้องคดีต่อศาลเป็นปกติครับเรื่องนี้ฝ่ายค้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ในการนำข้อมูลต่างๆออกมาแล้วครับออกมาเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้เห็นได้รู้การที่มีการถ่ายทอดสดนั้นเป็นกรณีที่ให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นคนเลือกเลือกส.ส.แต่ละคนเข้าไปนั่งในสภาเขาถึงบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็หมายความว่าเป็นสภาของตัวแทนประชาชนผมถึงบอกพี่น้องประชาชนว่าเราต้องสนใจการเมืองบอกว่าไม่สนใจการเมืองไม่สนใจไม่ได้นะครับเราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเรานั้นคืออะไรหน้าที่เราตามรัฐธรรมนูญก็คือมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่หลายคนไม่เข้าใจหลักการปกครองประเทศไทยก็ไปโหนนะฮะไปอิงเรื่องของลัทธิประชาธิปไตยผมพูดเสมอว่าประเทศไทยนั้นถ้าหากฟังไม่ผิดนะฮะเราปกครองในรูปแบบของราชาธิปไตยทำไมบอกว่าเป็นราชาธิปไตยเพราะเรามีกษัตริย์เป็นประมุขเราไม่ได้ปกครองในรูปแบบของประธานาธิบดีหรือเสรีประชาธิปไตยนะฮะเรามีประมุขเป็นกษัตริย์ดังนั้น3ภาคส่วนหรือ3กลไกสำคัญที่ผมพูดเสมอคือประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของอธิปไตยนะฮะมีอำนาจในการเลือกตัวแทนในการที่จะเข้าไปทำหน้าที่ดูแลงบประมาณแผ่นดินดูแลภาษีพี่น้องประชาชนอยู่ในฐานะองค์กรทางการเมืองเห็นไหมฮะการที่จะเข้าสู่องค์กรทางการเมืองได้นั้นต้องลงสมัครรับเลือกตั้งใครจะเป็นส.ส.ก็ลงสมัครรับเลือกตั้งในรูปแบบของแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่ออยู่ดีๆจะเป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปทำหน้าที่เลยได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทางการเมืองอย่างผมเป็นเนี่ยเป็นได้เราไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือส่วนหนึ่งของตัวแทนประชาชนมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแนวทางที่ถูกต้องแน่นอนครับการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือประเทศไทยนั้นแบ่งออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารตุลาการนะฮะ3ฝ่ายก็คืออยู่องค์กรทางการเมืองทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่าองค์กรทางการเมืองเราเลือกคนที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถและก็สำคัญที่สุดซื่อสัตย์สุจริตไม่คดไม่โกงไม่ช่อราษฎร์บังหลวงพี่น้องครับประเทศไทยก็เจริญดังนั้นเราฝากอนาคตไว้ที่ไหนครับที่เยาวชนวันนี้ลูกหลานเราแต่ละคนนั้นมีหน้าที่นะเยาวชนมีสิทธิ์นะครับพี่น้องประชาชนครับเยาวชน18ปีบริบูรณ์ถึงวันเลือกตั้งมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัวแทนตัวเองนะฮะเพียงแต่ว่าการนั่งในตำแหน่งต่างๆนั้นนะคือ25ปีบริบูรณ์เนี่ยสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ได้แล้วรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะฮะ2560นั้นเปิดโอกาสนะฮะไม่ต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะขอให้มีคุณสมบัติครบก็ลงสมัครส.ส.ได้เห็นไหมฮะนั่นคือต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในองค์กรทางการเมืองนะหลักๆคือเรามีหน้าที่เลือกตัวแทนวันนี้เราเห็นตัวแทนของเราแล้วเห็นไหมครับฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่นิติบัญญัติก็คือฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งนะฮะก็ทำหน้าที่ในการบริหารมีหน้าที่ชี้แจงในการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมานะครับมีความบกพร่องบ้างไหมและมีสิ่งไหนที่ต้องปรับปรุงสิ่งไหนที่ฝ่ายค้านนำมาอภิปรายและเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตแน่นอนครับฝ่ายรัฐบาลก็คือเจ้าที่รัฐก็คือรัฐมนตรีและก็เจ้าที่ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำถ้าหากหลักฐานชัดแจ้งมีสิทธิ์ติดคุกครับติดคุกติดตารางได้หลายคนบอกว่าทำไมต้องติดคุกติดตารางเพราะการทุจริตนะครับ
1มาตรา157นี่ชัดเจนเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตนะฮะทุจริตก็หมายความว่าเรียกรับทรัพย์สินได้เงินทองจากการทำหน้าที่ของตนเองถ้าหากมีหลักฐานเพียงพอและมั่นเหมาะได้ว่าเป็นการกระทำความผิดครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายฝ่ายค้านสามารถยื่นเรื่องดังกล่าวนี้ไปยังปปช.ที่ผมพูดไปแล้ววันนี้พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจการเมืองไทยนะครับอย่าไปซีเรียสและอย่าไปถือโกรธโกรธแค้นอะไรกับนักการเมืองนั่นคือตัวแทนของเราหลายคนก็ชื่นชอบนะฝ่ายค้านออกมาพูดแม้กระทั่งพี่เสรีนะฮะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะฮะก็มีการใช้ถ้อยคำถ้าหากผมพูดว่าเหมาะสมไหมมันก็ไม่เหมาะสมบางเรื่องแต่คุณศิระนะฮะระหว่างการที่ท่านเสรีนะอภิปรายนะครับก็มีการขัดจังหวะมีการพาดพิงถึงพรรคอื่นมันก็เป็นธรรมดาที่ต้องมีการทักท้วงแล้วก็ให้ถอนคำพูดก็เสียเวลานะเมื่อวานนี้ฮะเสียเวลาผมก็ดูทั้งวันนะครับผมไม่ได้อยู่ในห้องสภาห้องประชุมนะฮะมาอยู่ในสภาก็อยู่ที่บ้านวันนี้ต้องเดินทางเข้าไปกรุงเทพนะครับครับวันนี้ก็ไปช่วยงานส.ส.เพราะว่ามีหน้าที่ต้องไปทำเรื่องพักการเมืองให้กับทางส.ส.นะครับการทำหน้าที่ฝ่ายกฎหมายนั้นเราอยู่ไหนก็ทำได้อยู่ที่ศรีเกตอยู่ที่หนองคายบึงกาฬก็ทำได้แต่หลักๆที่ออกมาพูดวันนี้ประชาชนได้อะไรจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเราได้รู้นะครับได้เรียนรู้การเมืองไทยเรียนรู้แล้วทำยังไงเราจะปรับปรุงการเมืองไทยให้ดีกว่าเดิมนั่นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะฮะอยากให้ลูกหลานที่เข้าใจระบอบการปกครองให้ชัดเจนว่าเราต้องเรียนรู้ให้มีความรู้ความสามารถวันนี้ถ้าลูกหลานไม่เรียนหนังสือไม่เข้าใจศาสตร์ต่างนะเศรษฐศาสตร์เอ่ยเศรษฐศาสตร์เอ่ยสังคมศาสตร์เอ่ยถ้าหากเราเข้าใจทุกศาสตร์แล้วแต่เราฝ่ายก็กลับมาทำหน้าที่ตัวเองคือเป็นพลเมืองไทยเมื่อเป็นพลเมืองแล้วอยากเป็นตัวแทนของประชาชนก็ต้องมาลงสมัครรับเลือกตั้งเข้าไปทำหน้าที่เป็นส.ส.ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคืออำนาจของประชาชนในการที่จะเลือกตัวแทนดังนั้นอยากให้ลูกหลานเรานะครับสนใจการเมืองแล้วก็เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แบบผิวเผินอย่าไปใช้อารมณ์ในการออกมากดดันวันนี้ก็มีนัดนะฮะที่ต้องนำตัวแกนนำม็อบราษฎรนะครับไปฝากขังหรือไปส่งฟ้องถ้าจะไม่ผิดนะครับจะได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวนั้นเป็นเรื่องของศาลนะก็อย่าไปกดดันศาลและอย่าออกมาความวุ่นวายเราอยู่ในสังคมไทยนะเราต้องยอมรับระบบการปกครองเราอยากมีอำนาจเราก็ต้องเข้ามาสู่กระบวนการทางการเมืององค์กรทางการเมืองก็ลงสมัครรับเลือกตั้งนะฮะวันนี้ออกมาพูดให้พี่น้องได้รู้ว่าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนั้นทุกคนล้วนมีหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายวันนี้ถ้าหากทุกคนทำหน้าที่ตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบปัญหาก็จะไม่เกิดประชาชนเราก็ทำหน้าที่ของเรานะส่วนฝ่ายการเมืองก็คือองค์กรทางการเมืองวันนี้ที่พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจระบอบการปกครองไม่เข้าใจรูปแบบการปกครองประเทศไทยเราก็จะสับสนในชีวิตสับสนในการอยู่ดำรงอยู่แต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละเดือนแต่ละปีเราต้องเข้าใจหลักสำคัญคือรูปแบบการปกครองเราปกครองไม่เหมือนคนอื่นและไม่ต้องการให้คนอื่นเหมือนนี่แหละการเมืองไทยนะฮะผมต้องบอกเสมอว่าให้พี่น้องจำหลักให้แม่นประเทศไทยนั้นปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะกลไกสำคัญอยู่3ประการกลับไปท่องเลยนะฮะ1ภาคประชาชน2กษัตริย์3องค์กรทางการระหว่างภาคประชาชนกับองค์กรทางการเมืองนั้นต้องเดินคู่กันกษัตริย์จะเป็นประมุขของประเทศเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นสถาบันหลักของชาติที่เรามีประมุขเป็นกษัตริย์เห็นมั้ยฮะประมุขมาจากการอะไรครับแต่งตั้งไม่ใช่การสืบสันติวงศ์ของกษัตริย์นะวันนี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนเข้าใจหลักแล้วเราก็ไม่ควรไปยุ่งกับสถาบันประชาชนกับองค์กรทางการเมืองเราก็ทำไปเห็นไหมประชาชนก็ต้องมีหน้าที่เสียภาษีผมถึงบอกว่าพระมหากษัตริย์ก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งพระองค์ท่านก็เสียภาษีวันนี้ภาษีพี่น้องประชาชน67ล้านคนไปกองอยู่ตรงกลางรอครับก็รอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนี่แหละครับเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่บริหารจัดการนั่นก็คือองค์กรทางการเมืองนะฮะมันก็แบ่งย่อยลงไปผมถึงบอกว่าการปกครองประเทศไทยนั้นแบ่งออกเป็นส่วนภูมิภาคนะครับ
องค์ปกครององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอบต.เทศบาลเห็นมั้ยฮะวันที่28มีนาเนี่ย2564เราก็จะได้เลือกตัวแทนของเราเลือกผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นของเราก็คือเทศบาลเห็นไหมฮะดังนั้นพี่น้องต้องเข้าใจหลักถ้าหากเข้าใจหลักแล้วปัญหามันจะไม่เกิดวันนี้ได้อะไรจากการฟังอธิบายไม่วางใจเราได้รู้ได้เรียนรู้การเมืองอย่าไปใส่ใจถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมไม่ควรการเมืองไทยเป็นรูปแบบที่ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปเราเท่านั้นที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองไปได้อยากให้เยาวชนลูกหลานได้เข้าใจหลักและก็สนใจการเมืองเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่เราฝ่ายพี่น้องครับไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งอะไรเป็นพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาเกษตรกรชาวสวนเหมือนผมก็สามารถทำความดีได้การทำความดีนั้นเริ่มต้นจากการคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเราทำได้ก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติในฐานะนักกฎหมายทนายความและนักการเมืองในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย
พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย